อธิบดีกรมส่งออกนันทวรรณสกุลตนาคบอกว่าวันที่10กุมภาพันธ์นี้รัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงเตริยพิรมและรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ภูมิสารผลจะประชุมร่วมกับหัวหน้าสำนักงานผู้แทนการค้าในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อประเมินภาพรวมการส่งออกปีนี้และรายไตรมาสรวมทั้งมอบนโยบายและทบทวนแนวทางการทำตลาดการส่งออกปีนี้เพื่อให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ15โดยเท่าที่ประเมินภาพรวมการส่งออกในไตรมาสแรกหลังจากไทยประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทำให้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้รับผลกระทบและหลายนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในไตรมาสแรกได้อย่างเต็มที่โดยมองว่าไตรมาสแรกการส่งออกโดยรวมจะติดลบค่อนข้างมากแต่เท่าที่ติดตามหลายนิคมอุตสาหกรรมเริ่มผลิตสินค้าเร็วกว่าที่คาดการไว้ทำให้เชื่อว่าไตรมาสแรกการส่งออกจะไม่ติดลบแต่จะขยายตัวเป็นบวกร้อยละ 1-5 ประกอบกับหลายฝ่ายยังวิตกกังวลปัญหาหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรปหรือ EU จะกระทบการส่งออกของไทยทำให้กลุ่ม EU ต้องการสินค้าไทยลดลงตรงกันข้ามแม้ EU จะชะลอสั่งซื้อสินค้าบางชนิดแต่เชื่อว่าสินค้ากลุ่มแฟชั่นและอาหารยังเป็นที่ต้องการของตลาด EU รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแม้ทั้ง2ตลาดการส่งออกจะไม่เติบโตเท่าที่ควรแต่ไทยยังไม่สามารถทิ้งทั้ง2ตลาดได้เพราะเป็นตลาดสำคัญของไทยโดยจะหันไปทำตลาดกลุ่มอาเซียนเอเชียตลาดใหม่ตลาดลาตินอเมริการัสเซียและแอฟริกาซึ่งเชื่อว่ายังเป็นตลาดส่งออกของไทยได้ครับ